เราเหลืออยู่4บ้านหนุ่มโสดครับ4บ้านที่ทั้งแม่และลูกเขาบอกเลยว่าคุณโอเคครับไม่ว่าจะนิสัยใจคอรูปร่างหน้าตาอาชีพการงานแล้วก็ ความหอมของตัวคุณครับความหอมที่พิธีกรไม่จำเป็นต้องหอมก็ได้ แต่ก็เป็นประเด็นกับบางบ้านไม่รู้ทำไมโอเค ดับไฟ2บ้านครับเหลืออีก2บ้านกลับมาหาผมซึ่งจะยืนตัวเหม็นเหม็นรอตรงนี้ไปเลยโทษนะครับหลังเออโอเคเดี๋ยวเขาบอกว่าเราหลังกล้องเดี๋ยวเขาจะว่าได้ว่าเราดูหอเหี่ยวดูหอเหี่ยวเดินหอเหี่ยวแล้วตัวเหม็นมันพิธีกรเอาล่ะผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ2สาวโสดและคุณแม่ของเธอที่อยู่ตรงนี้นะครับครับเริ่มจากเชอร์รี่ครับข้อมูลบอกว่าเชอร์รี่เป็นนักศึกษาครับส่วนมิกเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับครับเธอสวยน่ารักกันคนละแบบครับทั้งสองคนมีคุณแม่ที่จ้องมาทางคุณครับโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหมายความว่าหลุดมารอบนี้ได้แปลว่าทั้งแม่ก๊อตและแม่ป้อมก็ถือว่าโอเคในความเป็นคุณนะครับผมการตัดสินใจครั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำถามที่คุณเตรียมมาครับเชิญครับครับก็ขอถามคุณเชอร์รี่กับคุณมิกซ์นะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าต้องไปงานแต่งกับผมอะครับงานแต่งเป็นงานแต่งเพื่อนผมเนาะตอนสมมติเรานัดกัน6โมงเย็นผมจะไปรับ6โมงเย็นนะครับจะวางแผนแบบเริ่มแต่งตัวตั้งแต่กี่โมงแล้วก็ใช้เวลานานเท่าไหร่ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับถ้าโปรโทรไปบอกว่าอ้าว6โมงเย็นวันนี้จะไปรับเพื่อพาไปงานแต่งงานเพื่อนไหนขอแผนการเตรียมตัวคุณหน่อยซิว่าคุณจะเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่เห็นยาวหรอกตีห้าไงตีห้าลูกมาใดผมอาการโทษฮะรับปริญญาลูกแหละไปตีห้าเลยหกโมงเย็นนะเชอร์รี่มาทีหลังแปลว่ามิกจะได้ตอบก่อนผู้ชายจะมารับหกโมงไปงานแต่งขอขั้นตอนโดยละเอียดฮะเริ่มจากกี่โมงก่อนก็สี่โมงครึ่งนี่ก็คือต้องแบบเตรียมตัวอาบน้ำกี่โมงอาบน้ำกี่โมงเอ้สี่โมงครึ่งค่ะสี่โมงครึ่งอาบน้ำโอเคหลังจากนั้นอาบถึงกี่โมงก็ปกติจะอาบน้ำประมาณเกือบ20นาทีอะค่ะโอเคตีซะว่า5โมงเย็นให้ครึ่งชั่วโมงเลยกว่าจะเช็ดตัวแห้งใช่ค่ะอาบน้ำครึ่งชั่วโมง5โมงเย็นแต่งตัวชั่วโมงนึงค่ะโอเคเพราะว่าทำผมทำอะไรอย่างงี้คือทำเองแต่งหน้าเองแต่งหน้าทำผมแต่งตัวอยู่ใน1ชั่วโมงใช่ค่ะแปลว่า6โมงเป๊ะยืนรอหน้าบ้านได้เลยใช่ค่ะเธอเริ่มตอน4โมงครึ่งคือการอาบน้ำถึง5โมงแต่งหน้าทำผมแต่งตัว6โมงเย็นเธอใช้เวลาเตรียมตัวชั่วโมงครึ่งเร็วมากครับเร็วมากนะครับเชอร์รี่บ่ายสองค่ะบ่ายสองตื่นเริ่มแต่งตัวบ่ายสองตื่น อาบน้ำก็คือหมายถึงว่าจะเริ่มแต่งตัวตอนบ่ายสองถ้าพี่เขามารับหกโมงนะแบบหนูรู้สึกว่าหนูอยากใช้เวลากับการแต่งตัวแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าไปงานแต่งอ่ะเราจะต้องไปเจอคนที่เขารู้จักแล้วเสร็จแล้วเราก็อยากเป็นคนที่สวยแบบว่าเขาภูมิใจอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเทคไทม์กับตรงนั้นแล้วเราก็แบบเอนจอยในการแต่งตัวก็คิดว่าน่าจะผมว่าระยะทางจากห้องน้ำถึงตู้เสื้อผ้าของเชอร์รี่น่าจะกิโลกว่าเพราะว่าแต่งตั้งแต่บ่ายสองยันหกโมงเลยชิวๆไงอาบน้ำนานแค่ไหนอาบน้ำก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เลือกชุดเสร็จแล้วก็แต่งหน้าแล้วก็เปิดเพลงดูซีรีส์ไปสักตอนหนึ่งแล้วก็ม้วนผมไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็มาพอดีเรียวคือระหว่างม้วนผมก็ดูซีรีส์ไปสักตอนหนึ่งดูไปด้วยเอนจอยไงแฮปปี้สุนทรีมากคุณสุนทรีมากวันนี้จะได้เจอพี่เขามีความสุขไอ้ที่บอกบ่ายสองคือบ่ายสองของวันก่อนหน้านั้นด้วยนะถ้านับวันอาทิตย์คือบ่ายสองวันเสาร์นะบ่ายสองวันนั้นแหละแต่กว่าจะได้ผมแต่งตัวเสร็จก็คือเลทไปครึ่งชั่วโมงนะคะขอเป็นหกโมงครึ่งได้ไหมคะโอเคแต่โดยระยะเวลานี้คือตรงเวลาแน่นอนค่ะเราต้องเสร็จก่อนเวลาแบบว่าหกโมงพี่เขาต้องเจอหนูหน้าบ้านแหละโอเคมิกสี่โมงครึ่งครับเริ่มอาบน้ำเสร็จห้าโมงครับแล้วก็ใช้หนึ่งชั่วโมงที่เหลือก็อาบน้ำแต่งตัวปุ๊บหกโมงยืนหน้าบ้านครับเชอร์รี่เริ่มจากบ่ายสองอาบน้ำจนถึงบ่ายสองครึ่งหลังจากนั้นก็ดูซีรีส์ม้วนผมอะไรไป
โอเคแต่ทั้งคู่ตรงเวลา6โมงแน่นอนโอเคครับโอเคผมไม่รู้ว่าคำถามนี้ทำไมคุณถึงยกขึ้นมาเป็นประเด็นคุณเคยมีอดีตที่หลอนใช่ไหมในการรอผู้หญิงอาบน้ำแต่งตัวใช่ครับแล้วก็แบบเลทนะครับเลทแล้วก็อยากรู้วิธีการแบบจัดการเวลาของเขาด้วยผู้ชายที่ไม่เข้าใจผู้หญิงแบบโปรเนี่ยก็จะได้แต่ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเขาในโลกที่เราไม่มีวันมองเห็นคือการอาบน้ำแต่งตัวหรือเตรียมตัวลงมาเพื่อจะเจอกันเนี่ยโลกของเขามันเป็นยังไงบ้างคุณแค่อยากรู้ใช่ครับเพราะฉะนั้นดับไฟคนหนึ่งแล้วพาคนที่ใช่มาเจอเราเชิญครับเดี๋ยวนะไอโปจะพาไปนู่นเลยโอเครอแม่ก่อนคุณแม่เชิญฮะคุณแม่เชิญฮะโอเคคุณแม่ก็เชิญฮะลูกสาวเราขายออกนะคุณแม่โอเคนี่มาเนี่ยคุณแม่มาคุณแม่มาโอเคยังไงคุณแม่ที่เขาพูดมาเนี่ยจริงหมดเลยนะคะครับดูซีรีส์ไปด้วยกินข้าวไปด้วยอาบน้ำไปด้วยแต่งหน้าแต่งก็ดูซีรีส์ไปด้วยแต่แล้วเขาเลทไหมไม่เลทค่ะเขาเป็นคนไม่เลทอ๋อเขาจะเตรียมเช้าล่วงหน้าถ้าจะบอกว่าจะตื่นกี่โมงเนี่ยเขาก็จะตื่นตามนั้นถ้าจะให้ทำอะไรเขาก็จะทำตามนั้นแต่ช่วงระยะเวลาตอนทำเนี่ยก็ปล่อยเข้าไปค่ะคือพูดง่ายๆว่าจากเวลานัดหมายเธอจะต้องใช้เวลา4ชั่วโมงในการต่อนยอนใช่แต่หนูไม่เลทไงไม่เลทไม่เลทโอเคแล้วเรื่องในกรณีที่แบบต้องมีทำอะไรแบบอุ๊ยต้องออกไปเดี๋ยวนี้เลยคุณสามารถทำอะไรเร็วได้มั้ยอ่ะได้ได้เอาละพิธีกรรมสำคัญนี้จะอยู่ในมือคุณแม่ก๊อตนะอันนี้ก่อนจะส่งเดทเนี่ยเป็นยังไงผู้ชายคนนี้ที่จะมาคบกับลูกสาวเราโอเคค่ะแม่ก็ชอบโอเคเพราะฉะนั้นผมไม่สัญญาณนะมือขวาทิ่มไปแรงๆนะเสียงดังสุดเสียงแล้วนะไปเดทกันนะโอเคคุณแม่เคยดูเทคแมวใช่ไหมฮะไอ้นั้นเน็กจะพูดอย่างนี้มาเป็น10ปีแล้ววันซีซั่นนี้ให้แม่พูดแทน1 2 3ไปเดทกันเออมีความรักและฉันมีความสุขแมชดีแบบนี้ไม่คบกันมีครับมันจะเอาตามหาและฉันยังคงอยู่ในคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็เอ๊ะเมื่อกี้บอกว่าชื่ออะไรนะคะชื่อโชคครับอ๋อโอเคค่ะครับคุณโชคครับคุณโชคอายุเท่าไหร่นะคะ33ครับแล้วคือจริงๆอ่ะโสดจริงๆใช่ไหมโสดจริงครับโสดจริงเคยมีแฟนแล้วใช่ไหมคะเคยมีแฟนครับมากี่คนแล้วคะประมาณ4คนครับ4คนอ๋อแล้วคือน้องเขาเนี่ยค่ะอายุ21น่ะน้องเขาก็ยังเด็กอยู่เนาะครับคิดว่าจะทนนิสัยเด็กๆได้ไหมอ่ะผมว่าอายุ21ของสมัยนี้มันรู้สึกว่าโตกว่าสมัยก่อนเนาะครับแล้วคิดว่าเรามีนิสัยยังไงอ่ะตัวเราอ่ะนิสัยเราเป็นยังไงผมว่าจริงๆผมก็นิ่งๆนะครับอาจจะแบบด้วยวัยมั้งอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ด้วยกีฬาที่เล่นด้วยมั้งมันทำให้นิ่งใช่ไหมครับแล้วก็ผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งอ่ะพูดน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเอางั้นไม่เป็นไรเขาพูดเก่งเขาชวนคุยเองดีครับดียังไงก็คุณแม่ฝากน้องให้ช่วยแบบช่วยดูแลน้องแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าไปตามใจแกเยอะโอเคได้เลยครับนะคะยังไงก็ฝากด้วยคิดว่าคงจะดูแลแม่คงจะลูกแม่ได้ได้ครับจ้าขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินน้ำไหมคะขอบคุณมากครับค่ะเมื่อกี้คุยกับคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับก็ได้รู้จักเชอรี่มากขึ้นนะครับก็ไม่ขนาดนั้นนะคะครับไม่เท่าที่คุณแม่เล่าไม่เท่าที่คุณแม่เล่าโอเคถามอะไรต่อดีอ่ะทำไมพี่โชคเลือกหนูแบบว่าจากอะไรบ้างจากคำตอบอย่างเดียวเลยหรอเลยอย่างแรกอ่ะก็ดูภายนอกก่อนแบบเชอรี่แบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เลยแบบก็เลยเลือกแล้วก็คำตอบว่าแบบคำตอบจากที่ผมถามเนาะแบบเชอรี่ดูแบบเป็นคนแบบเผื่อเวลาเยอะค่ะแล้วแบบว่าพี่โชคมีแพลนแบบว่าสมมติว่าเดทสาวอย่างเงี้ยมีโกยังไงบ้างแบบในอายุช่วงเท่านี้หรือว่าความคิด mindset แบบตอนนี้คิดยังไงกับการแบบมีแฟนอะไรเงี้ย
ก็จริงๆจริงๆไม่เคยมีแฟนที่อายุห่างกันขนาดนี้ครับก็เลยแบบว่าก็น่าสนใจน่าแบบทดลองดูอะไรเงี้ยครับว่าแบบเราห่างกันแบบ10ปีอย่างเงี้ยมันเรายังแบบคุยกันรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยเชอรี่จะได้แบบว่าเล่าให้พี่ฟังด้วยว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาคุยเรื่องอะไรกันเนาะเทรนด์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับครับบรรยากาศพิเศษแบบนี้เกิดขึ้นที่นี่ทุกสัปดาห์นะครับคุณแม่คนไหนที่สงสัยว่าลูกฉันไม่มีแฟนสักทีพามาที่นี่ครับส่วนคุณลูกที่อยากมีแฟนแต่ก็ไม่มั่นใจให้แม่มาช่วยสแกนพามาที่นี่เช่นกันสมัครง่ายๆแค่สแกนผ่าน QR code เท่านั้นเองค่ะนี่แหละครับมุมจอจัดการยกโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะครับและความสนุกทั้งหมดเราเรียกกลับมาดูย้อนหลังได้เสมอที่ youtube.com/tvthunderofficialและแน่นอนเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในความสนุกที่เดียวในโลกแบบนี้เพราะนี่คือ Take Me Out Thailand หนุ่มโสดคนนี้เนี่ยถ้าจะให้สปอยสักนิดหนึ่งใช้คำว่าหลานคนดังแล้วกันไม่เอาเลยคนรักไม่เอาเลยเอาทำไมอ่ะดังแบบไหนยังไม่รู้เลยแล้วไม่รอดูก่อนเอา นี่สเปคแม่ให้กลัวแปลกๆแล้วบ้านนี้ผู้ชายแบบนี้จะมาเป็นแฟนเราโอเคไหมเป็นแฟนลูกเอาเป็นแฟนลูกแต่หน้าตาเหมือนเราจะเอาไว้เองก็ไม่ติดก็ไม่ติด